เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของดอกไม้มงคลอย่างดอกดาวเรืองจริงๆนะคะหลังจากเกษตรกรจังหวัดตรังเนี่ยออกมาการันตีนะคะว่าหลังจากปลูกดอกดาวเรืองมา3ปีชีวิตก็มีแต่ความรุ่งเรืองจริงๆค่ะมาแล้วค่ะเกษตรกรที่กล้าออกมายืนยันว่าดอกดาวเรืองเนี่ยช่วยให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือนายอมรโชติช่วงนะคะอายุ49ปีค่ะเป็นชาวบ้านโคกคลาหมู่ที่9ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่แหละค่ะนายอมรเนี่ยให้ข้อมูลว่าได้จัดสรรพื้นที่เพียง1ไร่นะติดริมถนนคลองเมืองปลูกดอกดาวเรืองมานาน3ปีแล้วล่ะค่ะโดยจัดแบ่งพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองเป็น4รุ่นนะคะรุ่นละ 1,500 ต้นซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง6ครั้งและเขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวจึงทำให้ดอกดาวเรืองนะคะเป็นแบบปลอดสารพิษ 100% ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูเทคนิคนะคะที่ทำให้ดอกดาวเรืองสวยแล้วก็ไม่เสียหายค่ะอยู่ที่ตรงไหนคุณพี่อมรเนี่ยบอกว่าอยู่ที่การรดน้ำเนี่ยตรงนี้สำคัญนะคะโดยเขาจะนำสายยางมาทำระบบในการให้น้ำต้นดอกดาวเรืองนี่แหละค่ะถือเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงในการรดน้ำที่สำคัญก็ยังเป็นการถนอมไม่ให้กลีบของดอกดาวเรืองมันช้ำนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้มาดูราคาขายกันสักหน่อยนะราคาขายค่ะถ้าเป็นดอกดาวเรืองดอกใหญ่หน่อยนะคะเขาขายดอกละ1บาท50สตางค์นะคะแต่ถ้าเป็นดอกเล็กลงมาหน่อยก็อยู่ที่ดอกละ1บาทค่ะและนอกจากนี้เขาก็ยังทำเป็นช่อด้วยนะคะเขาขายช่อละ5บาทค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะคุณอมรเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็นคนจังหวัดตรังนี่แหละเน้นซื้อไปไหว้พระเนาะและช่วงนี้ที่ขายดีเนี่ยเพราะว่ามีการทำบายสีไหว้ครูมโนราจึงมียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากเลยนะแล้วก็จองเข้ามาก็เพียบด้วยแต่ผลผลิตดอกดาวเรืองที่ได้อะค่ะคุณผู้ชมมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะคะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ได้รับความสนใจมากจริงๆนายอมรยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ปลูกดอกดาวเรืองมานะคะก็รุ่งเรืองสมชื่อจริงๆเลยนะคะเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกเดือนค่ะอย่างน้อยเนี่ยเดือนละต้องมี 20,000 และถึง 30,000 บาทเนี่ยต้องมีแน่ๆนับว่าเป็นรายได้ดีที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ